สวัสดีเขาใหญ่ไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อแต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศห้องพักเราพักที่หันศาเขาใหญ่นะคะบรรยากาศในห้องก็ประมาณนี้เลยมีโซฟาแล้วก็เตียงคู่เตียงกว้างมากห้องถือว่าสะดวกกับวิวแชร์มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นชมวิวประมาณนี้เลยประตคู่ะเข้าห้องน้ำจะลึกลับนิดนึงนะคะทุกคนทำด้วยไม้หนักมากแต่ห้องน้ำสะดวกกับวิวแชร์นะคะเอาเก้าอี้อาบน้ำไปเองค่ะบรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้สดชื่นสุดๆได้ใกล้ชิดธรรมพักชอยู่าที่ชตั้ินสี่บรรยากาศห้องอาหารตอนเช้าก็แบบแคมปิ้งอะไรประมาณนี้อาหารเช้ามีให้เลือกเยอะเลชอยบที่สุดเลยก็คือน้ำผลไม้คั่นสดๆเลยอร่อยมากกินไปชมวิวไปมีสระน้ำมีฟิตเนสมีสปาปวดเมื่อยก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยนอนนวดสบายไหนมเรียกว่าาพกักผ่อนของจริงเลยได้ใกล้ชิดธรรมชาติมีจักรยานให้ปั่นเล่นด้วยแล้วก็ดูสิทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้ก็คือแบบชุดที่จะกลับแล้วนะคะก็เลยเอาคลิปนี้มาลงนี่บรรยากาศด้านล่างก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีดอกไม้เยอะคือธรรมชาติสุดๆถ่ายรูปเพียบด้านล่างกว้างมากปั่นวิวแชร์ได้สะดวกแบบนี้เลยแล้วก็มีศาลาพักใจนั่งพักกายพักใจคือมันเลิศมันดีมองมไปตรงไหนากก็เป็นสีเขียวสบายตามากเลยที่นี่มีร้านคาเฟ่ด้วยบอกแล้วว่าไม่ต้องออกไปไหนกินเที่ยวจบครบในที่เดียวกันมุมนี้ห้ามพลาดนะคะทุกคนถ่ายรูปสวยมากแล้วบรรยากาศในร้านคาเฟ่ก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศดีสุดสัมผัสเองถึงรู้ว่าดีแค่ไหนอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้สีเขียวมาปั่นรวมกันอันนี้ก็จะเป็นขนมฟัฟเฟอร์ก็คือขนมรังผึ้งนี่แหละแล้วก็น้ำผลไม้นี่สดชื่นมากค่ะทุกคนแต่ราคาแอบแรงไปนิดนึงแต่ขนมอร่อยที่นี่ก็มีโต๊ะสนุกมีสนามมวยให้เราต่อยมวยออกกำลังกายแล้วก็มีน้ำตกให้เรานั่งดูชิลๆผ่อนคลายสบายตาด้วยเราพักอยู่ที่นี่3วัน2คืนไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าบรรยากาศมันดีเกินถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวใหม่นะจ๊ะเขาใหญ่ไปละบาย